สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านบุกจับสมาคมชาปนกิจโกงเงินมานาน27ปีเสียชีวิตแล้วไม่ได้เงินวันที่24กุมภาพันธ์ตัวแทนชาวบ้านหลายพื้นที่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์บุกเข้าแจ้งความเอาผิดกับชมรมชาปนกิจสงเคราะห์อสม.และสมาคมสงเคราะห์อำเภอพุทธไทยสงฆ์หลังจากชมรมและสมาคมไม่จ่ายเงินค่าปลงศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วรวมกว่า8ล้านบาททั้งที่เก็บเงินจากสมาชิกไปทุกเดือนเดือนละ200ถึง600บาทขึ้นอยู่กับจำนวนที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของแต่ละครอบครัวและยังพบข้อมูลที่ไม่โปร่งใสมีการตั้งวงชาปนกิจเหมือนวงแชร์หลอกชาวบ้านว่าจะได้2ต่อสุดท้ายชวดทั้งหมดนายสมนึกอายุ60ปีเล่าว่าพี่ชายของตนเสียชีวิตตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566จนวันที่24กุมภาพันธ์2567ยังไม่ได้รับเงินค่าปลงศพตอนนี้ครอบครัวของพี่ชายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะต้องไปกู้เงินมาทำบุญกับงานศพไปกว่า 100,000 บาทเมื่อไปสอบถามทางสมาคมบอกว่าไม่มีเงินจ่ายทั้งที่เก็บเงินจากสมาชิกล่วงหน้าไปแล้ว5ศพด้านนายวรกรทนายในพื้นที่และเป็นตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าเมื่อประมาณ27ปีที่ผ่านมาได้มีการตั้งเป็นชมรมชาปนกิจสงเคราะห์อสม.ขึ้นที่อบต.หนองแวงอำเภอพุทธไทยสงฆ์ตอนนั้นมีการตกลงว่าจะเก็บศพละ10บาทหลังจากนั้นมาประมาณ10ปีได้มีการตั้งเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อำเภอพุทธไทยสงฆ์ขึ้นมาอีกวงหนึ่งที่อบต.หายโศกอำเภอพุทธไทยสงฆ์แต่ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันโดยให้เก็บสมทบศพละ20บาทรวมเป็นชมรมเดิมอีก10บาทผู้ที่สมัครวงนี้จะต้องจ่ายศพละ30บาทในคราวเดียวกันเป็นอัตโนมัติโดยพี่น้องส่วนใหญ่สนใจสมัครเพิ่มอีกวงเพราะวงที่2จะได้รับเงินศพละ 60,000 บาทบวกกับวงแรกจะได้รับเงินศพละ 50,000 บาทมีชาวบ้านหลงเชื่อสมัครเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วมีคนส่งเงินไปแล้วกว่า 1.3 แสนบาทเท่ากับขาดทุนหากนำเงินที่จะได้มาบวกลบกันทั้งนี้สิ่งที่เจ็บใจมากกว่านั้นคือญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ได้รับเงินขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ